ค่ะสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของ Subclinical Thyroid Disorder นะคะ Subclinical Thyroid Disorder เนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของโรคต่อมไทรอยด์ที่อาการไม่ชัดเจนนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันก็คือ Subclinical Hyperthyroidism แล้วก็ Subclinical Hypothyroidism นะคะ Subclinical Hyperthyroidism เนี่ยนิยามก็คือเป็นภาวะที่ไทรอยด์ฮอร์โมนปกติแต่ว่าระดับ THS ต่ำอย่างเดียวนะคะส่วน Subclinical Hypothyroidism เนี่ยเป็นภาวะที่ไทรอยด์ฮอร์โมนปกติแต่ THS สูงเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการวินิจฉัยเนี่ยก็คือจะเป็น Biochemical Diagnosis เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนการที่จะวินิจฉัยภาวะนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องแยกภาวะอื่นๆที่อาจจะทำให้มี lab THS ผิดปกติได้ซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะใดๆหรือยาที่มีผลต่อ THS secretion นะคะหรือภาวะที่มีผล interfere ต่อการวัดระดับ THS หรือภาวะที่มีการรบกวน LT4 absorption นะคะในคนไข้ที่ได้รับ LT4 supplement อยู่ซึ่งภาวะที่ทำให้ระดับ THS สูงกว่าปกตินะคะที่เจอได้ก็อาจจะเกิดจาก1 นะคะการที่คนไข้มี macro THS นะหรือเป็น THS โมเลกุลใหญ่ที่มีระดับมีแอนติบอดีไปเกาะจึงทำให้วัดค่าได้สูงแต่จริงๆแล้ว THS นั้นไม่มี bio activity ใดๆนะคะหรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของ heterophile antibody นะคะหรือว่า human monoclonal antibody นะคะทำให้ระดับ antibody เนี่ยมันไปรบกวนการวัดระดับ THS นะคะหรืออาจจะเกิดจากคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้นะคะเช่นที่พบบ่อยๆเลยก็เป็นแคลเซียมนะคะธาตุเหล็กนะคะหรือว่าการได้การกินพวกนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะนะคะเช่นอายุที่เยอะมากขึ้นภาวะอ้วนนะคะหรือว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับการรักษา Adrenal Insufficiency เนี่ย THS ก็สูงได้เช่นกันนอกจากนี้ก็มีบางภาวะนะที่ทำให้ระดับ THS เนี่ยต่ำกว่าปกติได้นะคะเช่นยากลุ่มกลูโคติคอยด์นะคะดูปามีนอะโกนิสโซมาโตสเตตินนะคะแล้วก็เมทฟอร์มินรีมาร์คนิดนึงว่าเมทฟอร์มินเนี่ยจะทำให้ THS ต่ำลงเนี่ยเฉพาะในคนไข้ที่มีระดับ THS ปกติอยู่เดิมนะหรือในคนไข้บางเชื้อชาตินะคะการสูบบุหรี่นะคะการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง first trimester นะคะเพราะว่าช่วง first trimester เนี่ยเป็นช่วงที่มีระดับฮอร์โมน HCG สูงนะคะทำให้ระดับ THS ต่ำลงได้หรือคนไข้ที่เป็น pituitary หรือ hypothalamus disease เนี่ยก็ระดับ THS ก็จะต่ำลงได้นอกนั้นก็มีภาวะที่ทำให้ THS สูงก็ได้ต่ำก็ได้นะคะที่ต้องระวังก็คือภาวะ non-thyroidal illness นั่นเองนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือคนไข้แต่ละคนเองก็อาจจะมี individual set point ของไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะปกติค่า THS เนี่ยอาจจะอยู่ที่ 0.3 ถึงประมาณ4นะคะแต่จริงๆแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีค่า normal ที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะว่าก่อนที่เราจะวินิจฉัย Subclinical Thyroid Disorder เนี่ยเราต้องแยกนะคะภาวะที่มี Isolated Abnormal THS ไปก่อนนะคะสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือเราก็มักจะตรวจซ้ำนะคะก่อนที่พิจารณารักษาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาพูดถึงภาวะแรกก่อนนะคะก็คือภาวะ Subclinical Hyperthyroidism นะคะภาวะนี้นี่ก็มีความชุกอยู่ประมาณ 2-15% นะขึ้นอยู่กับอายุเพศนะคะระดับไอโอดีนสเตตัสนะคะโดยที่ที่มีภาวะขาดไอโอดีนเนี่ยก็จะพบภาวะนี้เพิ่มขึ้นนะคะเอทิโอโลจีก็แบ่งเป็นเอนโดเจนัสคอสแล้วก็เอ็กโซเจนัสคอสนะคะซึ่ง most common เลยก็คือเป็นเรื่องของเกรฟดิซีสนะคะนอกจากนี้ก็คือจะเจอเป็นเรื่องของท็อกซิกโนดูล่าไทรอยด์ดิซีสได้เช่นกลุ่มที่เป็นท็อกซิกอะดีโนมาท็อกซิกมัลติโนดูล่าคอยเตอร์นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่อายุเยอะแล้วก็เป็นในที่ที่ขาดไอโอดีนนะคะความรุนแรงของภาวะนี้เราก็แบ่งตามระดับ THS นะคะโดยแบ่งเป็นเกรด1ก็คือ THS อยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.39 นะคะส่วนเกรด2ก็คือ THS เนี่ยที่น้อยกว่า 0.1คนไข้ที่มีภาวะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1นะคะถึงแม้เราจะบอกว่าคนไข้เป็นซับคลินิคอลคือไม่มีอาการแต่บางส่วนคนไข้อาจจะมีอาการได้เช่นอาจจะมีอาการเป็นไมล์ไทโรท็อกซิโคซิสเล็กน้อยนะคะใจสั่นมีขี้ร้อนนะคะมีออกกําลังกายได้ลดลงนอกจากนี้คนไข้กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเทิร์นกลายเป็นโอเวอร์ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมได้นะคะซึ่ง annual rate ในการโปรเกรสชันเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง 1-15% ป
ัจจัยนะคะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไข้คนไหนมีความเสี่ยงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับ TSH นะคะคนไข้ที่ TSH น้อยกว่า 0.1 ก็จะเสี่ยงกว่าคนไข้ที่ระดับ TSH มากกว่า 0.1 รวมถึง underlying thyroid disease นะคะโดยกลุ่มที่เป็น nodular thyroid disease เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่เป็น Graves' disease ในขนาดเดียวกันประมาณ 50% ของคนไข้ที่เป็น subclinical hyperthyroid เนี่ยก็อาจจะย้อนกลับมาเป็น normal thyroid ได้นะคะซึ่งก็มักจะพบในคนไข้ที่เป็นเช่น Graves' disease หรือว่าเป็น thyroiditis เป็นต้นนะคะภาวะนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเยอะแยะเลยนะคะว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดเรื่องของ cardiovascular disease ทั้งในแง่เรื่องของ coronary heart disease นะคะ atrial fibrillation แล้วก็ congestive heart failure นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ THS เนี่ยน้อยกว่า 0.1 นะคะในแง่ของ cardiovascular และ all cause mortality เนี่ยข้อมูลยังค่อนข้างคอนฟลิกต์กันอยู่นะคะบางสตั๊ดดี้ก็บอกว่าเพิ่มบางสตั๊ดดี้ก็บอกว่าไม่ได้เพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มที่เพิ่ม mortality rate เนี่ยก็มักจะพบในคนไข้ที่อายุเยอะแล้วก็มี comorbidity อื่นๆร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาวะนี้ก็สัมพันธ์กับการเกิด bone loss แล้วก็ fracture นะคะก็มีการศึกษาที่เป็น systemic review แล้วก็ meta analysis นะคะพบว่าในแง่ของ lumbar spine PMD เนี่ยพบว่าไม่ได้มีผลอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของ femoral neck bone loss เนี่ยเพราะว่าจะลดลงนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะรวมถึงเรื่องของ hip fracture เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโดยส่วนใหญ่คนที่จะเกิดก็คือมักจะเป็นผู้ที่ THS เนี่ยน้อยกว่า 0.1 และก็เป็น endogenous subclinical hyperthyroidismในแง่ของ cognition นะคะเรื่อง dementia เนี่ยก็มีการศึกษา meta analysis พบว่าภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเรื่องของ dementia เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูตารางแล้วเนี่ยในแง่ของ consequence ของภาวะ subclinical hyperthyroid เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้ตาม severity ว่าเป็นเกรด1กับเกรด2นะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ตั้งแต่เกรด2ขึ้นไปนะคะทั้งในแง่ของ symptom เรื่องของ progression นะคะ AFheart failure นะคะ death จาก coronary heart disease นะคะ osteoporosis factor รวมทั้ง cognitive dysfunction แต่อันนี้คือเป็น association นะคะแต่ในแง่ของ benefit ของการ treatment เนี่ยข้อมูลที่มีตอนนี้ก็พบว่าการรักษาก็จะช่วยนะคะในแง่ของลด symptom ในคนไข้ที่มีอาการลด progression นะคะแล้วก็ลดเรื่องของ atrial fibrillation นะคะส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็มีอีกอันนึงก็คือในแง่ของลดเรื่องของ bone loss นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็น post menopause แต่อย่างอื่นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าได้ประโยชน์จากการรักษาชัดเจนนะคะในกรณีที่เราเจอคนไข้นะคะที่มีภาวะ subclinical hyperthyroidism เนี่ยแนวทางในการ management นะคะก็คือ1ต้องเริ่มจากเราต้องคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าคนไข้มีภาวะเป็น persistent subclinical hyperthyroidism จริงนะคะโดยอันที่1ก็คือควรจะต้องทำเทสซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะโดยอาจจะประมาณ 2-3 เดือนเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าบางภาวะอาจจะเป็นแค่ transient THS suppression เฉยๆก็ได้นะคะแต่ในกรณีที่คนไข้ THS เดิมต่ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มี high risk ต่อการเกิด complication โรค heart disease เนี่ยก็อาจจะ repeat เร็วขึ้นที่ 2-6 อาทิตย์นะคะต่อมาเราต้องหา etiology นะคะหลักๆก็คือดูว่าคนไข้เป็น Graves disease หรือว่าเป็น toxic nodular thyroid disease นะคะซึ่งแนวทางในการ management เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยอาจจะต้องส่ง lab เพิ่มเติมนะคะเช่นส่งเรื่องของ THS receptor antibody นะคะหรือการทำ color flow doppler ultrasound thyroid scan thyroid uptake ก็คือจะช่วยได้ในการหาสาเหตุนะคะต่อมาก็ต้อง assess risk นะคะว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเกิด riskcomplication จากภาวะนี้มากน้อยเพียงใดนะคะหลักๆ ก็คือจะดูในแง่เรื่องของ cardiovascular risk นะคะก็คือดูในแง่ของ EKG echocardiogram หรืออาจจะทำ holter monitor นะคะในแง่ของ bone ก็อาจจะพิจารณาทำ DEXA scan นะคะเพื่อดูเรื่องของ BMD นะคะทีนี้เราก็จะมาแบ่งคนไข้ว่าเมื่อไหร่เราจะรักษาเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาได้แก่1ก็คือระดับ THS นะคะระหว่างกลุ่มที่น้อยกว่า 0.1 กับมากกว่า 0.1 นะคะ2ก็คืออายุซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตัดที่ประมาณ65ปีนะคะ3ก็คือคนไข้เนี่ยมีอาการหรือไม่นะคะมีไทโรท็อกซิโคซิสหรือไม่4ก็คือคอมอร์บิดิตี้ของคนไข้นะคะมีโรคฮาร์ตไหมมีออสโทโพโรซิสหรือว่าเป็นผู้หญิงโพสเมโนโพสหรือเปล่านะคะ5ก็คือในแง่ของเอทิโอโลจีนะคะก็คือระหว่างว่าเป็นเกรฟดิซีสหรือเป็นท็อกซิกโนดิล่าไทรอยด์ดิซีสนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาตีตารางนะคะตามนี้ก็คือดูตามเรื่องของระดับ THS level แล้วก็อายุคือตัดที่65ปีนะคะถ้าคนไข้นะคะอายุนะคะมากกว่า65ปีนะคะ THS น้อยกว่า 0.1 เนี่ยก็ treatment แน่นอนนะคะถ้าคนไข้อายุมากกว่า65ปี THS หรืออยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.4 เนี่ยก็อาจจะพิจารณารักษานะคะโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้มีอาการไทโรท็อกซิคโคซิสแล้วก็มีโคมอร์บิดิตี้นะคะถ้าคนไข้อายุน้อยกว่า65ปี THS น้อยกว่า 0.1 ก็ควรพิจารณารักษาถ้าคนไข้มีอาการนะคะหรือว่ามีโคมอร์บิดิตี้มีฮาร์ตดิซีสมีออสติโอโพโรซิสหรือว่ามีโพสเป็นกลุ่มที่เป็นโพสเมโนโพสแล้วนะคะส่วนถ้าคนไข้เนี่ยอายุน้อยกว่า65แล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ THS 0.1 ถึง 0.4 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น observe อย่างเดียวนะคะทีนี้ choice ในการ treatment เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ etiology นะคะว่าคนไข้เป็น Graves' disease หรือว่าเป็น toxic nodular disease นะคะซึ่งอาจจะเลือกเป็น anti thyroid drug ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการให้ radioactive iodine treatment นะคะหรือว่าพิจารณาผ่าตัดซึ่งผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างเลือกใช้น้อยในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมินะคะจาก New England Journal 2018นะคะก็ขั้นแรกนะคะสมมุติถ้าเราเจอคนไข้ที่มี THS suppressed แต่ในนี้เขาก็จะเน้นใช่ไหมคะว่าเป็น persistently เนาะคือไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวแล้วเรามาเข้า flow นี้เลยก็คือต้องมีการ confirm ก่อนอีก1ครั้งนะคะเราก็ต้องมาซักประวัติตรวจร่างกายนะคะดูว่าระดับไทรอยด์ฮอร์โมนปกติจริงนะคะอาจจะพิจารณาอัลตราซาวด์ถ้าคนไข้มีโนดูเจาะ trap หรือการทำสแกนหรือทำ uptake นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยเป็น Graves' disease นะคะหรือว่าเป็น toxic มันติดนูล่ากอยเตอร์หรือว่าเป็น toxic adenoma นะคะในกรณีถ้าคนไข้เป็น Graves' disease นะคะก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะก็ตามระดับ THS แล้วก็มาแบ่งอีกทีตามอายุก็จะตัดที่65เหมือนกันนะคะถ้าดูก็คือแนวโน้มคือถ้าคนไข้อายุมากกว่า65นะคะ THS ที่น้อยกว่า 0.1 หรือ 0.1 ถึง 0.4 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำการรักษายังไงก็แนะนำให้รักษาเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าโดยการรักษาในกรณีที่เป็น Graves' disease เนี่ยก็อาจจะเลือกระหว่างเป็น anti thyroid drug หรือว่าเป็น radioactive iodineแต่ในกรณีถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะหรือเป็น premenopausal เนาะไม่ว่า THS ถ้า THS น้อยกว่า 0.1 เนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้ observe ก่อนนะคะโดยก็อาจจะเจาะ lab ทุก 6-12 เดือนแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาถ้าคนไข้อาการเยอะแต่ถ้า 0.1 ถึง 0.4 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ observe อย่างเดียวนะคะเพราะว่าก็มีข้อมูลอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นคนไข้ที่เป็น Graves' disease เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะ turn กลับมาเป็นปกติได้เองนะคะแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นท็อกซิกมัลติโนดูล่ากอยเตอร์หรือว่าเป็นท็อกซิกอะดีโนมานะคะก็คือจะดูที่ระดับ THS เช่นกันแล้วก็อายุนะคะในกรณีที่คนไข้อายุมากกว่า65ก็แนะนำให้ทรีตเลยทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าอายุมากกว่า65เนี่ยการรักษาที่เขาแนะนำนะคะในกรณีที่เป็นท็อกซิกนูล่าดีซีสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรดิโอแอคทีฟไอโอดีนกับเซอร์เจอรี่มากกว่าเพราะว่าเดิมเนี่ยมีข้อมูลว่าการให้แอนตี้ไทรอยด์ดักในกลุ่มนี้มักจะไม่ทำให้หายได้นะแต่อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปีหลังนะคะมีข้อมูลเยอะมากขึ้นนะคะว่าในกรณีที่คนไข้เป็นโรคนี้แล้วก็อายุมากกว่า65เนี่ยถ้าพรีเฟอร์ที่จะให้ลองเทอร์มแอนตี้ไทรอยด์ดักโดสน้อยๆเนี่ยก็ให้ได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยมีเพิ่มอันนี้ขึ้นมาส่วนในกรณีถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะหรือเป็นพรีเมนโทซอลเนี่ยก็คือถ้าTHS น้อยกว่า 0.1 0.4 เนี่ยก็ observe แต่ถ้าน้อยกว่า 0.1 เนี่ยก็อาจจะ observe หรือพิจารณารักษาถ้าอาการเยอะนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ subclinical hyperthyroidism นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ subclinical hypothyroidism นะคะความว่านี้ก็มีความชุกอยู่ที่ประมาณ5-10% นะคะขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็ไอโอดีนสเตตัสเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะตรงข้ามกับสับคลีนิคอลไฮเปอร์ไทรอยด์คือที่ที่มีไอโอดีนเยอะนะก็จะมีโอกาสที่จะเจอสับคลีนิคอลไฮโปไทรอยด์ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเอทิโอโลจีเนี่ยที่พบบ่อยนะคะก็เป็นเรื่องของออโตอิมมูนไทรอยดิติสนะคะหรือฮาชิโมโตะไทรอยดิติสนะคะหรือคนไข้ที่เป็นโพสต์โลเบคโตมีโพสต์เรดิเอชันนะคะเช่นอาจจะได้เรดิเอชันจากการที่เป็นแคนเซอร์นะคะนาโซฟาริงเจียลแคนเซอร์หรือว่าเป็นฮอตกินลิมโฟมานะคะหรือเป็นโพสต์ทรีทเมนต์ของภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ซึ่งอาจจะเป็นโพสต์ทรีทเมนต์จากการกินยาหรือว่าเป็นเรดิโอแอคทีฟไอโอดีนะคะSeriety ก็แบ่งเป็น2เกรดเช่นเดียวกันนะคะก็คือเกรด1 THS อยู่ที่ 4-9.9 นะคะแล้วก็เกรด2 THS มากกว่า10
คนไข้ที่มีภาวะสับคลินิคอลไฮโปไทรอยด์เนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะเกิดมีอาการได้นะคะแต่อาการส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างนอนสเปซิฟิกนะคะคือเช่นอ่อนเพลียนะน้ำหนักขึ้นเร็วรู้สึกซึมเศร้าความจำไม่ค่อยดีท้องผูกนะคะอันนี้เป็นอะไรที่นอนสเปซิฟิกมากเพราะว่ามีสตี้ศึกษาพบว่าคนไข้ที่เป็น general population นะคะ 25% ก็มีอาการแบบนี้ได้ส่วนคนไข้ที่เป็น subclinical hypothyroidism lab ได้นะคะก็อาจจะเจออาการแบบนี้แค่ 10% เท่านั้นเองอันที่2ก็คือคนไข้ก็มีโอกาสที่จะ progress กลายเป็น overt hypothyroidism ได้นะคะซึ่ง rate ในการ progress เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1-5% ต่อปีนะคะโดยปัจจัยที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนไข้คนไหนเสี่ยงก็ได้แก่1ระดับ TSH นะคะโดยกลุ่มที่ TSH มากกว่า10ก็จะเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่ TSH น้อยกว่า10นะคะการตรวจพบระดับไทรอยด์ออโตแอนติบอดีนะคะแอนตี้ไทโรพรอกซิเดสแอนตี้ไทโรกลอบูลินเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเขาน่าจะมีคนไข้น่าจะมีเรื่องของฮาชิโมโตะไทรอยเดติสนะกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะเทิร์นโอเวอร์ไฮโปไทรอยด์เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึง underlying thyroid disease นะคะเช่นถ้าเป็นคนไข้ post radiation นะคะกลุ่มที่ได้ radiation dose เยอะก็จะเสี่ยงมากกว่าคนไข้ที่ได้ radiation dose น้อยนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยประมาณ 50% ของคนไข้เนี่ยก็อาจจะเทิร์นกลับมาเป็น normal ได้เองเหมือนกันนะคะค่ะโดยเฉพาะในคนไข้ที่ระดับ TSH น้อยกว่า10นะคะแล้วก็ระดับ antibody negativeนะต่อมาก็คือภาวะนี้ก็มีผลต่อเรื่องของ cardiovascular disease เช่นเดียวกันนะคะก็มี study นะคะที่เป็นหลายๆอย่างเลยรวมทั้งมีอันที่ทำเป็น systemic review แล้วก็ meta analysis นะคะพบว่าภาวะ subclinical hypothyroidism เนี่ยเพิ่มนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของ coronary heart disease นะคะแล้วก็ heart failure แล้วก็เพิ่มเรื่องของ coronary heart disease mortality rate ด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ระดับ TSH มากกว่า10นะคะในแง่ของไขมันนะคะก็มีข้อมูลนะคะว่าภาวะนี้เนี่ยเพิ่มนะคะระดับ total cholesterol นะคะแล้วก็ LDL level นะคะในเรื่องของ vascular เนี่ยก็คือภาวะ subclinical hypothyroid เนี่ยก็เพิ่มเรื่องของ carotid intima media thickness นะคะแล้วก็มีทำให้คนไข้มี vascular resistance ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดเรื่องของ vascular dysfunction ได้นะคะในแง่ของ stroke เนี่ยก็น่าสนใจนะคะก็มีข้อมูลที่เป็นเมตาอนาลิซิสเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว overall effect ของ subclinical hypothyroid ต่อ stroke เนี่ยไม่ได้มีชัดเจนแต่เมื่อเขาทำ subgroup analysis นะคะในกลุ่มนะคะคนไข้ที่อายุน้อยกว่า65เนี่ยพบว่าเพิ่มเรื่องของ fatal stroke มากขึ้นคือเป็น stroke จนเสียชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะ TSH เนี่ยที่ 7-9.9 นะคะซึ่งใน discussion ของ meta analysis เนี่ยก็กล่าวว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า stroke เนี่ยที่ทำใน analysis นี้เป็นรวมทั้ง ischemic แล้วก็ hemorrhagic stroke นะคะทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งที่อายุน้อยกว่า65เนี่ยที่เกิดอาจจะเป็นเรื่องของ hemorrhagic stroke ด้วยเพราะว่าภาวะ subclinical hypothyroid อ่ะก็อาจจะมีผลต่อภาวะ hypocoagulable state นะคะซึ่งคนไข้ที่อายุน้อยเนี่ยจะ prone ต่อการเกิด complication มากกว่านะคะอย่างอื่นนะคะก็มีข้อมูลในแง่ของผู้หญิงนะคะในแง่ของ reproductive abnormality เนี่ยก็พบว่าภาวะนี้ก็เพิ่มนะคะความเสี่ยงนะคะในแง่ของเรื่อง infertility นะคะในแง่ของ non-alcoholic fatty liver disease เนี่ยอันนี้ก็มีข้อมูลที่ค่อนข้าง conflict เล็กน้อยก็คือในปี2017เนี่ยมี systemic review meta analysis เนี่ยเพราะว่ามันไม่พบ association ชัดเจนนะคะระหว่างภาวะนี้กับnon-alcoholic fatty liver disease แต่หลังจากปี2017เนี่ยก็มี study ออกมาหลายๆอันนะคะซึ่งพบว่าระดับ TSH ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟโบซิสที่เพิ่มมากขึ้นต่อมาในแง่ของ neuropsychiatric symptom เนี่ยก็คือทั้งในแง่ของ depression แล้วก็ cognitive dysfunction dementia เนี่ยอันนี้ข้อมูลก็ยังค่อนข้าง conflict เหมือนกันนะคะก็ยัง controversy อยู่บาง study ก็บอกว่า associate บาง study ก็บอกไม่ associate นะคะต่อมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของ chronic kidney disease นะคะก็มีคนกล่าวว่าภาวะ subclinical hypothyroid เนี่ยทำให้ progression ของการเป็น CKD เนี่ยเร็วขึ้นนะคะแต่ข้อมูลก็ยังค่อนข้าง conflict เช่นกันนะคะรวมทั้งการศึกษาหลังๆบางอันก็บอกว่าคนไข้ที่เป็นทำ hemodialyze แล้วก็มีภาวะ subclinical hypothyroidism เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในหัวข้อนี้ยังข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาตีตารางเหมือนเดิมนะคะว่า
ในคนไข้ที่เป็น Subclinical Hypothyroid เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิด outcome ต่างๆนะคะโดยก็จะแบ่งตาม severity นะคะของระดับ TSH นะคะโดยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ TSH เนี่ย 4.5 ถึง 6.9 7ถึง 9.9 นะคะแต่จริงๆ2อันนี้ก็คือเป็นเกรด1แล้วก็เกรด2 TSH มากกว่า10ก็จะเห็นว่าภาวะอย่างในแง่ของ progression เนี่ยก็อาจจะเห็นตั้งแต่ TSH เนี่ยมากกว่า7นะคะในแง่ของ surrogate marker ของ cardiovascular disease นะคะเช่นคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น LDL เพิ่มขึ้น carotid intima media เนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่ TSH เนี่ยมากกว่า 4.5 นะคะส่วนในแง่ของ cardiovascular disease เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ TSH มากกว่า10นะคะยกเว้นเรื่องของ stroke fatal stroke เนี่ยก็จะชัดในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า65 TSH 7ถึง 9.9ส่วน cognitive dysfunction นี่ข้อมูลไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในแง่ของ coronary heart disease related mortality เนี่ยก็จะเพิ่มแต่ THS เนี่ยมากกว่า7อันนี้คือเป็นข้อมูลนะว่ามันมี association กันแต่ในแง่ของ benefit นะคะก็ข้อมูลยังค่อนข้างน้อยอยู่ที่มีแน่ๆคือการรักษาเนี่ยลด risk เรื่องของการ progression นะคะการรักษาช่วยลดระดับ total cholesterol ได้ทำให้ carotid intima media ลดลงได้นะคะส่วนในแง่ของเรื่องโรคหัวใจเนี่ยข้อมูลเนี่ยคือยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าการรักษาได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในแง่ของการ management นะคะในคนไข้ subclinical hypothyroid นะคะซึ่งอันนี้เกริ่นไว้ก่อนว่าเป็นเฉพาะในกลุ่มที่เป็น non pregnant นะคะเราก็จะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันที่1ก็คือ confirm เช่นเดิมนะคะว่าคนไข้มีภาวะ persistent subclinical hypothyroid นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้รีพีทประมาณ 1-3 เดือนแต่ถ้าคนไข้ที่ THS สูงมากนะคะมากกว่า15ก็อาจจะรีพีทเร็วขึ้นนะคะ 1-2 อาทิตย์ treatment consideration เนี่ยเราก็พิจารณา1ก็คือระดับ THS นะคะเราส่วนใหญ่ก็จะตัดที่น้อยกว่า10กับมากกว่า10มิลลิยูนิตเปอร์ลิตรนะคะอายุก็ส่วนใหญ่ก็ตัวเลข65ปีนะคะ hypothyroid symptom คนไข้มีหรือไม่นะคะ coexisting condition นะคนไข้มีโรค heart นะคะมี dyslipidemia หรือไม่etiology นะคะ autoimmune thyroid disease หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแลบที่น่าจะต้องส่งเพิ่มอย่างนึงเลยในคนไข้ subclinical hypothyroid คือ antibody นะคะเพราะก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันว่าเราจะรักษาหรือไม่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเราก็ต้องรักษาหรือไม่ขึ้นอยู่กับpatient perspective นะคะแล้วก็ preference ของคนไข้ว่าต้องการรักษาหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ของการรักษา subclinical hypothyroid เยอะแยะเลยนะคะตั้งแต่ ATA 2012นะคะ ETA 2013 NICE Guideline แล้วก็ล่าสุดเป็น BMJ 2019ที่ออกมานะคะส่วนใหญ่3อันบนเนี่ยถ้าสังเกตดูก็คือจะตัดที่ THS ที่มากกว่า10กับน้อยกว่า10นะคะพอหลังจากนั้น2อันล่างก็จะเริ่มมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีตัวเลขคือ70กับ65ปีนะคะคือส่วนใหญ่คือถ้าอายุเยอะเนี่ยเทรนเนี่ยมักจะเป็น observe มากกว่าไม่ค่อยรักษานะยกเว้นถ้าอาการเยอะจริงๆนะคะถ้า THS น้อยกว่า10เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น observe นะคะเกือบทั้งหมดทั้ง2อายุแต่ถ้าอายุน้อยกว่า70ก็อาจจะพิจารณารักษาถ้ามีอาการแต่อันล่าสุดที่ออกมาใหม่ปีที่แล้วก็สร้างความฮือฮามากนะคะก็คือที่ลงใน BMJ 2019เขาบอกว่าถ้า THS น้อยกว่า20ไม่ต้องรักษานะคะจะพิจารณารักษาเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในคนไข้ที่อาการเยอะแล้วก็อายุน้อยกว่า30ปีนะคะซึ่งพอหลังจากเปเปอร์นี้ออกมานะก็มีเปเปอร์ออกมาเต็มเลยค่ะคือถ้าเทียบกันระหว่างเปเปอร์ของ subclinical hypothyroid กับ subclinical hyperthyroid เนี่ย subclinical hypothyroid มีเปเปอร์เยอะกว่ามากเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เหมือนมี controversy เยอะในขณะที่ subclinical hyperthyroid เนี่ยส่วนใหญ่การ treat เราก็มักจะ treat ก็คือ treat เลยก็คือประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนแต่ในแง่ของ subclinical hyperthyroid เนี่ยข้อมูลมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะพอหลังเปเปอร์นี้ออกมาก็มีเต็มเลยอันนึงที่จะยกมาให้ดูนะคะก็คือยังเป็นดราฟต์อยู่นะคะลงใน European Journal of Endocrinology นะคะตอนเดือนที่แล้วนะเขาก็เป็นดีเบตกันนะระหว่างกลุ่มที่โปรในการรักษาแล้วก็กลุ่มที่คอนในการรักษาโดยกลุ่มที่โปรในการรักษาเนี่ยก็ผลว่าการรักษาเนี่ยก็ช่วยลด progression นะคะในการเกิด overt hypothyroidism นะคะแล้วก็ลดพวก surrogate marker ต่างๆของ cardiovascular disease นะแต่ว่า point ก็คือในแง่ของลด symptom หรือเปล่า
ไม่มีข้อมูลนะในแง่ของลด cardiovascular disease หรือว่า mortality rate หรือเปล่าอันนี้คือไม่มีข้อมูลนะซึ่งอันนี้เราก็เป็นข้อมูลที่เราพูดไปแล้วแต่คอนเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะในกลุ่มที่บอกว่าไม่อยากให้รักษาเพราะว่า1พอเรารักษาไปแล้วเนี่ยเราให้ยาคนไข้ก็คือแปลว่าเราให้เขาไปตลอดชีวิตแล้วนะและการให้ยาลิโวทรอกซินเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างกินยากเหมือนกันนะทานยากเพราะว่าต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะเพราะว่ามันยามันจะถูกรบกวน absorption ได้ง่ายนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องมานัดมาบ่อยๆมาเจาะเลือดนะเพราะว่าต้องมาปรับโดสนะรวมทั้งจริงๆก็ค่ารักษาอันนี้เป็นข้อมูลของ US นะคะก็คือตั้งแต่ $1,600 เหรียญถึง $4,100 เหรียญอันนี้คือรวมหมดค่ายาเจาะเลือดค่าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็ในคนไข้อายุเยอะก็มีริสในการเกิด over treatment ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มีข้อที่ต้องควรพิจารณาหลายอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องคำนึงถึงความต้องการคนไข้ด้วยคนไข้บางคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไดแอกเขาเป็นโรคแล้วแล้วเราไม่รักษาหรออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีความกังวลใจแต่ในคนไข้อีกกลุ่มนึงก็จะรู้สึกว่าถ้า ข้อดีกับข้อเสียเนี่ยมันยังไม่ได้ชนะกันมากก็ขอไม่รักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดิสคัสกับคนไข้นะคะโดยสรุปจากไกด์ไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วก็จากข้อมูลที่มีนะคะอันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆตรงนี้ว่า management นะคะเบื้องต้นปัจจุบันแล้วก็แบ่งตาม THS แล้วก็อายุนะก็65ปีถ้าอายุน้อยกว่า65ปีนะคะแล้วก็เป็น THS มากกว่า10ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้รักษาไปเลยนะคะเพราะว่ามีข้อมูลและว่าลด progression นะลดอาจจะลด heart failure อาจจะลด mortality rate ได้นะคะถ้า THS 7ถึง10อายุน้อยกว่า65ปีก็แนะนำให้รักษาเช่นเดียวกันแต่ถ้าอายุน้อยกว่า65ปี THS 4.5 ถึง7เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ consider treatment มากกว่าโดยเราก็จะ favor ที่จะรักษาถ้าคนไข้ antibody positive นะมีอาการเยอะนะหรือว่าเป็นกลุ่มที่แพลนว่าจะต้องทำ assisted reproductive therapy นะทำ IVF ทำ IUI นะคะหรือกลุ่มที่มี goiterในกรณีที่คนไข้อายุมากกว่า65ปีนะถ้า THS น้อยกว่า10 observe หมดนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแนะนำให้รักษาแต่ถ้า THS มากกว่า10นะอายุมากกว่า65ปีเนี่ยเราก็อาจจะ consider treatment นะคะถ้าคนไข้เขา antibody positive นะหรือมีอาการนะและอีกอันนึงคือคนไข้ต้อง fit พอนะคะ treatment เนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นโลโดสนะคะก็เป็นแอลท็อกซินนะคะอาจจะ25ถึง75ไมโครกรัม per day แล้วก็ follow up ทุก6อาทิตย์ปรับโดสนะแล้วก็ individualize THS target เช่นถ้าคนไข้แพลนจะทำ assisted reproductive therapy เนี่ยเราจะต้อง go THS อยู่ที่ 2.5 ถ้าคนไข้อายุเยอะเราก็อาจจะที่6ก็ได้นะคะในกรณีที่เรารักษาเพราะเขามีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เป็น therapeutic trial นะคะประมาณ6เดือนถ้าคนไข้อาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้หยุดทีนี้ก็จะขอพูดสั้นๆอีกประมาณ3สไลด์นะคะในกลุ่มที่เป็น special population อันหนึ่งก็คือคนไข้ที่อายุเยอะนะคนไข้ที่อายุเยอะเนี่ยก็มีความน่าสนใจเพราะหนึ่งในงานใน diagnosis เนี่ย THS cut off ที่ใช้นะคะจะใช้แบบไหนเพราะว่า THS level อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือเพิ่มตามอายุนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะต้องมี age specific THS range อันนี้ก็มีข้อมูลนะคะที่เขารวบรวม study เขาศึกษา THS normal level ในคนไข้อายุเยอะก็จะเห็นว่าในกรอบสีแดงนะว่าในคนไข้ที่อายุ70ปีขึ้นไปเนี่ย THS upper normal เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง6 7 7.5 ได้นะคะถ้าเราใช้ THS cut off ปกติเนี่ยเราอาจจะเจอ prevalence ของ subclinical hypothyroid ได้ถึงเกือบ 20% แต่ถ้าเราใช้ THS ตามอายุเช่น8เป็น7เนี่ยอาจจะเหลือแค่ 3.3% อันนี้คือ point ที่1ข้อที่2คือในแง่ของการรักษานะคะว่าเราควรจะรักษาไหมในคนอายุเยอะถ้ามันก็บางทีก็อาจเป็น physiologic change หรือเปล่านะคะก็มีการศึกษา2อันใหญ่นะคะก็เป็น trust study นะคะในคนไข้อายุมากกว่า65ปีแล้วก็ 80 plus thyroid trial ในคนไข้อายุมากกว่า80ปีนะซึ่งทั้ง2อันนี้นะคะสรุปตามกันว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะในการรักษาส่วนหนึ่งเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ใน study เนี่ย THS mean THS อยู่ที่6เท่านั้นเองค่ะคือน้อยมากประมาณหลัก10ที่คนไข้ THS มากกว่า10แล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่มายซิมตอมพอรักษาแล้วเราก็เลยไม่เห็นประโยชน์ว่าการรักษาทำให้อาการดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นพิทฟอลเล็กน้อยปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อมูลสรุปนะคะเป็นรีวิวนะว่าเราควรจะรักษาในกรณีไหนบ้างนะในนี้เขาก็จะเอาอายุคนไข้เนี่ยมาแบ่งคัดเพิ่มอีกเป็น
65ถึง75กับมากกว่า75แล้วก็ดูว่าฟิตหรือเปล่าโดยรวมคือถ้าคนไข้ฟิตนะคะ T-shape มากกว่า10ก็ยังแนะนำว่าก็อาจจะรักษานะคะแต่ถ้าคนไข้ไม่ฟิตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น observe หมดคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความน่าสนใจก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินนะคะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมี high prevalence ของ subclinical hypothyroidism นะคะ 20-25% ก็สาเหตุเป็นกับการที่เมื่อเกิดภาวะน้ำหนักเกินนะคะ fat mass ที่เพิ่มมากขึ้นจะไปกระตุ้นเลปตินนะเลปตินเนี่ยจะทำให้ระดับ TSH เพิ่มมากขึ้นซึ่งภาวะนี้นะคะก็ถึงมักจะเป็นช่วงที่น้ำหนักเกินถ้าน้ำหนักลดลง fat ลดลง TSH ก็ลดลงโรในการทรีทเมนต์เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนคือไม่ใช่ว่าพอเป็นซับคลินิคอลไฮโปไทรอยด์บวกน้ำหนักเกินทรีทเลยนะเราก็ยังใช้เกณฑ์ปกตินะเช่นถ้าที่ PO positive เนี่ยก็มักจะทรีทนะส่วนใหญ่ก็ถ้าลดน้ำหนักได้ระดับ TSH ก็ลงอีกกลุ่มนึงนะคะขอพูดสั้นๆนะคะก็คือในคนไข้ที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่ง prevalence เนี่ยถ้าคัทออฟที่4มิลลิยูนิตเปอร์ลิตรเนี่ยก็จะเจอประมาณ 3-5%แต่ว่าภาวะนี้ก็มักจะเป็นชั่วคราวเพราะว่าหลังคลอดปุ๊บก็ 25% คนไข้ก็จะกลับมาปกตินะแต่ภาวะนี้สำคัญเพราะว่ามีข้อมูลแน่นอนชัดเจนว่าภาวะนี้สัมพันธ์กับการเกิด pregnancy loss นะคะ premature birth preeclampsia แล้วก็การเกิด gestational diabetic mellitus นะคะส่วนในแง่ของ fetal outcome ในเรื่องของ neurological development นี่ยังไม่ชัดเจนนะปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็ยังอ้างอิงตามไกด์ไลน์ของการ management thyroid disease ใน pregnancy ATA 2017นะคะก็คือเราก็ favor treatment ในกรอบนี้นะคะก็คือในคนไข้ที่ระดับ TSH มากกว่า10 antibody อาจจะ positive หรือไม่ก็ได้อันนี้แนะนำเป็น strongly recommendation นะคะส่วนในกลุ่มที่ TSH เนี่ย4ถึง10 antibody positive นะคะอันนี้ก็เป็น strongly recommendation เหมือนกันเพราะเราก็เชื่อว่าการมี antibody เนี่ยก็มีความสำคัญกับการเกิด complication ส่วนกลุ่ม2กลุ่มล่างเนี่ยเป็นกลุ่มที่ข้อมูลเนี่ยยังค่อนข้างน้อยไม่ชัดเจนนะคะก็คือกลุ่มที่ TSH อาจจะตั้งแต่ upper normal เช่น 4-10 antibody negative แล้วก็กลุ่มที่ normal เลยนะคะ TSH normal แต่ antibody positive นะคะไกด์ไลน์ล่าสุดก็ยังเป็นแนะนำเป็น weak recommendation อยู่นะคะแต่ตั้งแต่หลังปี2017เนี่ยก็มีสตัดดี้ออกมาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกินหัวข้อนี้ไปเล็กน้อยอาจจะต้องเปิดเซสชันใหม่นะคะแต่ข้อมูลเบื้องต้นก็คือในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะคนไข้ที่เริ่มในช่วง first trimester คือถ้าเริ่มหลัง first trimester เนี่ยประโยชน์ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สำหรับกลุ่มที่ antibody positive แต่อยู่ไทรอยด์เลยอันนี้ข้อมูลสนับสนุนการรักษาก็ค่อนข้างวีคลงซึ่งต้องติดตามอีกทีนึงนะคะว่าไกด์ไลน์จะออกเป็นแบบไหนซึ่งคิดว่าไม่นานนี้นะคะน่าจะออกแน่นอนนะคะสำหรับ pregnancy นะคะเพราะฉะนั้นก่อนก็จะจบนะคะในเซสชันนี้นะก็ขอฝากข้อความเล็กๆน้อยๆนะคะอันที่หนึ่งนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าภาวะ thyroid dysfunction นี่เจอเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งก็คนไข้ 50% ก็มักจะกลับมาปกติได้เองคือไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่พอเราไปเจาะปุ๊บผิดปกติก็สร้างความกังวลใจสร้างความเครียดแล้วต้องทำให้เวิร์กอัพอะไรอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงการสกรีนนิ่งโดยที่ไม่จำเป็นนะคะอันที่สองสมมุติถ้าเราเจอแล้วนะคะก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าคนไข้เขาเป็นซับคลินิคอลไทรอยด์ดิซีสจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ไอโซเลเต็ดแอบนอร์มอล TSH นะหรือว่าเราใช้อายุในการเป็นตัวแอดจัสต์ผิดหรือเปล่าเช่นในคนไข้อายุเยอะสมมุติถ้า TSH 6เนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ตรวจไม่ทำอะไรต่อนะคะเป็นต้นอันที่3สมมุติถ้าเจอแล้วจริงเนี่ยการทรีทเมนต์เนี่ยก็ต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยนะระดับ TSH อายุ comorbidity นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องถามเรื่องของ patient preference เสมอนะคะอันที่4นะคะเมื่อรักษาไปแล้วก็ต้องติดตามนะคะเพื่อป้องกัน over treatment ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะสุดท้ายก่อนจะจบนะคะก็ขอโฆษณาแฝงเล็กน้อยนะคะว่าหัวข้อที่น่าสนใจของ endocrine ก็ยังมีอีกเยอะนะคะซึ่งปีนี้เราก็จัดเป็นประจำทุกปีเหมือนเดิมนะคะก็เป็น CUEC conference ครั้งที่16นะคะวันที่16ถึง18ธันวาคมนะคะซึ่งก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะคะใน www.cuec2020.com นะคะขอบคุณค่ะ